รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับผมโกบอยคัสดำเนินรายการตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำบางขวางแดนการศึกษาครับวันนี้ขออนุญาตพี่พงศ์ในการให้ความรู้ให้เตือนสติกับอะไรต่างๆที่เรื่องราวที่พี่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่พงศ์ครับสวัสดีครับพอจะบอกได้มั้ยว่าเหตุเกิดที่ไหนยังไงครับเหตุเกิดที่จังหวัดตรังครับอำเภอว่ายอดเอางี้ดีกว่าครับพี่โดนคดีอะไรคดีความผิดต่อชีวิตครับแต่เรียกง่ายๆว่าคดีฆ่าคนครับผมแล้วศาลตัดสินมาศาลจังหวัดตรังพิพากษาประหารชีวิตครับผมแล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโอ้โหเอาว่าเรื่องราวแล้วก็ฎีกาป่ะสู้ถึงศาลฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืนครับสู้คดีอยู่นานเป็น10กว่าปีแล้วก็เป็นนักโทษอีกขาดชั้นเยี่ยมแต่ยังเหลือโทษตลอดชีวิตอยู่เขาถามว่าตอนนี้คือพี่โดนประหารแล้วก็ตัดโดนสถิตประหารครับผมสามศาลครับผมแต่ตอนนี้เราด้วยความที่ว่าเราได้อภัยโทษได้พยาโทษปี2562ที่ผ่านมานะครับในวาระโอกาสพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรื่องราวพี่พงศ์มันสามสารนะพี่มันต้องโหดร้ายแน่มันต้องมีอะไรแน่นอนพี่เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยได้ปะเป็นคดีที่ว่ามีกระแสแรงแล้วก็ผู้ตายเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยตอนนั้นผมไม่ได้มีจิตมีใจอะไรที่จะไปฆ่าเขาหรอกครับแต่ว่าเป็นการที่คบเพื่อนผิดแล้วก็เพื่อนคนนี้เขาบอกว่าให้งงเงินไปให้คนที่จังหวัดตรังตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ไม่ประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดตรังไปอยู่ที่กอลันตาเมืองกระบี่ท้าวความก่อนครอบครัวไงพ่อแม่ครอบครัวคือสมัยผมเด็กก็พ่อแม่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคานทำสวนยางพาราอะไรแบบนี้ครับเรียนหนังสือจบมันชั้นมัธยมในเมืองแล้วก็เป็นนักเรียนระดับ10ทหารบกได้แล้วก็พอเรียนจบก็ติดยศนาย10ทำราชการอยู่หลายปีแล้วก็ลาออกมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารอยู่ที่อำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่แล้วก็มาเจอเพื่อนมีพวกหลายคนก็งั้นชวนกันไปในทางที่ไม่ดีในขั้นแรกเขาหลอกผมให้นำเงินเนี่ยไปให้เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินจ้างฆ่าคนตอนแรกผมไม่ได้รู้หรอกผมก็เอาเงินไปให้ผมเอาไปให้เป็นตำรวจพอเอาเงินไปให้เขาแล้วผมก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นค่าจ้างอะไรคนตายถูกยิงตายผมมารู้ภายหลังว่าเป็นค่าจ้างฆ่าคนผู้ตายคนนี้ผมก็เลยโดนเจ้าพนักงานตำรวจจับแล้วก็ทุกคดีอยู่นานกลายเป็นว่าพี่เป็นคู่คดีครับผมคนที่ตายเป็นเขาเรียกหนังพะลุงครับการเล่นพื้นบ้านของปากใต้เขาปิดชีวิตคนตายด้วยการยิงครับผมแล้ววันนั้นพี่อยู่ที่ไหนผมอยู่ที่กอลันตาพนักงานอัยการเขาฟ้องว่าร่วมกันจ้างวานก็พี่อยู่ในกลุ่มด้วยใช่ในฐานะที่ว่านำเงินไปให้เขาแล้วคู่คดีล่ะคู่คดีก็จ่าที่ตำรวจคนนั้นโดนวิสามันแปลว่าเขาสู้ครับเขาสู้แล้วก็มีพนักงานป่าไม้สองคนพนักงานป่าไม้มาเสียชีวิตที่นี่ครับคนนึงทำไมพี่ว่าไม่สบายเป็นรอดไอ้นั่นหมายถึงคู่คดีพี่อ่ะครับผมแล้วก็โดนดีตัดสินเขาตัดสินตลอดชีวิตครับเหตุจูงใจมันต้องมีไอ้พี่ทำไมเราถึงไปฆ่าเขาอ่ะเป็นเรื่องชู้สาวกันครับระหว่างคนจ้างวานคือเมียของผู้ตายเองไปมีสามีใหม่สามีใหม่กับเมียผู้ตายเนี่ยคิดจะฆ่าสามีเก่าสามีใหม่หึงผู้ตายครับแล้วไปถึงเขาทำไมก็คุณก็เอาเมียเขาไปแล้วตอนแรกผมไม่ทราบพอมาทราบตอนหลังว่าตอนที่ผมงงเงินไปให้ตำรวจนั่นแล้วอันนั้นคือเป็นเงินจ้างวันครับผมพี่ก็โดนเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยครับผมถามหน่อยไม่ได้ไปขัดผลประโยชน์อะไรนอกจากการหึงหวงแค่นั้นไม่ได้ขัดผลประโยชน์อะไรครับแล้วผู้ตายนี่คือยังวัยรุ่นอยู่หรอหรือยังหนุ่มยังแน่นเรื่องรายละเอียดต่างๆผมไม่เข้าใจเต็ม 100% เพราะว่าเขาไม่บอกผมหรอกผมก็ติดร่างแหงไปด้วยก็โดนจับไปด้วยครับแล้วแต่ตัวเองก็คือยอมรับจริงว่าเองเอาไปเอาเงินไปให้เขาจริงครับผมหลักฐานมันเป็นยังไงบ้างหลักฐานคือมันเป็นคำทอดของจำเลยที่หนึ่งคือเมียผู้ตายเองครับว่ามาจ้างผมให้ผมไปติดต่อมือปืนมูลค่าเงินเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าบาทเองแสนกว่าแต่ว่าที่ศาลที่จำเลยที่หนึ่งทอดมันบอกว่า60,000ตัวพี่ได้เท่าไหร่ส่วนแบ่งจากครั้งนี้ตอนนั้นผมไม่ได้อะไรหรอกครับเขาบอกว่าเอาเงินไปให้ดาบตำรวจนิดหน่อยครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินค่าอะไรเพิ่งรู้ภายหลังแล้วแล้วพี่ติดมากี่ปีแล้วผมติดมา13ปี4เดือนครับตอนที่นั่งคุยกับพี่พงศ์อยู่ถามพี่พงศ์นะตอนนี้พี่โดนถามศาลและรอประหารแล้วว่างั้นพี่เขาบอกว่าทำใจแล้วครับพี่พงศ์ในจากที่ผมมองตาพี่นะแววตาพี่แทบไม่ค่อยมีแววตาเป็นคนไม่มีความหวังความรู้สึกพี่
มันอย่างนั้นจริงป่ะไม่รู้คือผมอยู่ในเรือนจำมานานแล้วก็แต่ความรู้สึกจริงๆผมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วผมก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมรับผลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะออกไปสู่สังคมภายนอกแล้วก็ไปหาพ่อแม่ลูกเมียแค่นั้นครับทุกวันนี้ใครมาเยี่ยมมั่งก็มีพ่อกับน้องชายแล้วก็เมียมาเยี่ยมครับส่วนมากจะมาเยี่ยมใกล้ชิดเยี่ยมปกติเนี่ยมันก็ไกลเนาะระยะทางมันไกลครับแล้วยังเยี่ยมวิดีโอคอลหรือผ่านเยี่ยมผ่านไลน์มีโอกาสมาเยี่ยมบ้างไหมผมไม่ค่อยเยี่ยมหรอกเพราะว่ามันก็อยู่ในเรือนจำผมเรียนหนังสือด้วยเรียนแล้วพี่มีลูกมีเต้าไหมมีครับแล้วลูกป่านนี้อายุเท่าไหร่ยังไงแล้วลูกอายุ20กว่าปีแล้วแล้วเขามาเยี่ยมบ้างไหมรู้ไหมพ่อเขาอยู่มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมอยู่ตัวนี้ยังหวังอยู่หวังอยู่ครับหวังให้อภัยเนาะได้อภัยครับผมอภัยมาแล้วไม่กี่ลูกผมก็กลับบ้านแล้วมันเป็นความหวังนะพี่เนาะครับก็ผมก็เอาใจช่วยพี่พงครับถ้าจะให้เตือนสติคนที่อยู่ข้างนอกเรื่องราวแบบที่พี่พงเกิดขึ้นจะสอนอะไรก็ได้เอาจากประสบการณ์ชีวิตที่พี่เคยผ่านมาว่าสิ่งที่พี่โดนพี่ช่วยสอนนิดนึงตอนเราวัยรุ่นเราทะเยอทะยานว่าต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ให้ได้บางทีไปคบเพื่อนผิดๆอยากจะเตือนเยาวชนข้างนอกว่าการคบเพื่อนต้องดูพฤติกรรมของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนคนนั้นดีหรือไม่ดีประพฤติตัวไปในทางไหนถ้าเห็นว่าเขาประพฤติตัวไม่ดีก็พยายามหลีกห่างจากเขาผมว่าเยาวชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกน่าจะสนใจเรื่องการเรียนการศึกษาดีกว่าอย่าไปมองกับสิ่งที่ว่าเพื่อนยั่วยุสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าเป็นการกระทำผิดในการคิดประทุษร้ายกับต่อคนอื่นผมว่ามันเป็นหนทางที่ทำการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีเหมือนผมเนี่ยเพิ่งมาคิดได้ในเรือนจำว่าการคบเพื่อนที่ไม่ดีมันทำให้ชีวิตเหมือนกับว่าหมดอนาคตไปเลยผมก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเรือนจำเนี่ยโดยการเรียนทางไกลกับมทท.จบสาขานิติศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรี4ปีผมถามนะถามแบบคนโง่ๆอย่าโกรธผมนะครับผมเรียนเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายแล้วตัวเองก็คือเพื่อจะได้ออกไปข้างนอกเพื่อไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมบ้างคือเราใช้วิชากฎหมายหรือว่าวิชาที่เราเรียนไปเนี่ยไปแนะนำเยาวชนข้างนอกให้เขารู้ในข้อกฎหมายเบื้องต้นอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ครับก็เกิดประโยชน์ว่าเนี่ยเนาะครับผมไอ้สุดท้ายแล้วจะให้ฝากกับลูกๆสาวลูกชายลูกสาวครับถ้าเกิดลูกสาวดูอยู่พี่อยากคุยอะไรผมครับเป็นสื่อผมให้พี่พูดเลยไม่มีอะไรก็อยากจะบอกว่าให้ตั้งใจทำงานงานที่ทำที่ศึกษามาก็ทำให้เต็มที่อย่าไปคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรพ่อไม่กี่เดือนกี่ปีก็พ่อจะได้กลับไปบ้านเพื่อจะไปพบลูกแล้วอยากให้ลูกรู้ไว้ว่าการคบเพื่อนที่ดีนั้นจะนำไปสู่หนทางที่ดีตลอดชีวิตของลูกโอเคฮะก็สรุปง่ายๆนะพี่พงษ์นะครับผมเคสพี่พงษ์นี้ครับคือถ้าผมจะสรุปเราเลือกคบเพื่อนเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะเลือกซะหน่อยคิดไต่ตองซะนิดนึงแยกแยะให้ถูกว่าเพื่อนตัวนี้ที่มาลักษณะแบบไหนและจริงใจกับเราไหมหรือไม่จริงใจกับเราไหมแม้กระทั่งฝากถึงลูกสาวเขาก็ยังเป็นห่วงลูกแล้วบอกให้ลูกดูเลือกคบเพื่อนให้ดีก็เป็นกำลังใจให้พี่พงษ์นะครับหวังว่าเหตุการณ์ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์10กว่าปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตในเรือนจำเราได้ผ่านเห็นมาหมดแล้วมันทรมานจิตใจฮะคนที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อได้ว่า10กว่าปีนี้มันน่าจะเพาะบ่มให้ติดสำนึกของพี่มันกลับมาคือมันต้องมีความอดทนถามอีกข้อนึงครับมีความรู้สึกไงบ้างกับนักโทษที่ได้รับโอกาสจากเรือนจำและได้ออกไปแล้วก็ยังกลับมาทำผิดซ้ำซากในคดีเดิมๆที่ได้ยิงข่าวเป็นสมคิดออกไปค่ายสมก็โดนจับอีกเคยอยู่ในนี้ด้วยเพื่อนพี่ปะเคยอยู่ห้องเดียวกันเคยอยู่ห้องเดียวกันไหนๆมาแล้วถามเขาเป็นคนยังไงมั้งคือปกติแล้วเขาเป็นคนที่ว่าก็ถุงถิงกับเพื่อนเท่าไหร่จะอยู่ลำพังคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะเป็นโรคจิตหรืออะไรผมก็ไม่รู้ก็อยู่กับผมแดนเดียวกันสักพักเขาก็ย้ายแดนไปแค่นั้นมารู้ข่าวว่าเขาไปโดนคดีผมอยากจะบอกว่าพวกที่เข้ามาอยู่ในนี้ส่วนมากพวกโทษถุงถุงนะครับย่อมมีความหลับจำทั้งนั้นส่วนมากจะมีโทษน้อยๆทั้งนั้นที่ไปสร้างปัญหาสร้างเรื่องไม่ดีให้กับคนภายนอกแล้วก็ทำให้มีผลกระทบถึงคนภายในด้วยอย่างเคสเรื่องของสมคิดเนี่ยพี่มีความคิดไหนว่าเขาทำผิดแล้วมันกลายเป็นเหมารวมว่าพวกพี่เนี่ยไปแล้วให้โอกาสไปแล้วไม่ได้โอกาสคิดว่าตามความคิดของผมว่าไม่สมควรที่ว่าจะไปทำความผิดซ้ำครับถ้าเกิดไปกระทำความผิดซ้ำอย่างนั้นบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดูแล้วมันเป็นการที่ว่าไม่หลับจำบางทีก็จะให้สนช.บัญญัติกฎหมายมาว่าความผิดซ้ำต้องลงโทษให้หนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยจากตัวพี่เองถามหน่อยจากเป็นคนที่ได้รับโอกาสการอภัยโทษพี่มองว่าการที่ว่าให้อภัยโทษหรือการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีไม่ดียังไงพี่บอกผมหน่อยคือการที่ให้พระราชทานอภัยโทษก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษให้ผู้ต้องขังผมว่าเป็นบุญโขแล้วครับ
ที่ได้มีโอกาสได้ออกไปสู่ภายนอกอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราต้องได้รับการอบรมตลอดเวลาผมว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วน่าสำนึกได้ว่าเราต้องทำดีอย่าไปทำแบบนั้นมันควรจะสำนึกจากข้างในบ้างหรือออกไปแล้วค่อยสำนึกสำนึกจากข้างในแล้วครับสำนึกข้างในครับผมเพื่อนๆนะครับที่เห็นยังไงบ้างกับคดีนี้นะของพี่พงษ์เนาะแล้วก็คำว่าโอกาสสำหรับผมคุยกับผู้ใหญ่ทุกที่คนก็บอกว่าโดยเฉพาะโอกาสในเรือนจำเราให้โอกาสเขาไปเรื่อยๆผมเชื่อได้ว่าเราอย่าเหมารวมว่าอดีตนช.คนนู้นเขาว่ากันเป็นคนๆอย่างบางคนเนี่ยที่เขาประพฤติดีแล้วเขามีความตั้งใจจริงเขาก็อยากรับโอกาสนั้นๆนะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามใครที่ดูผ่านแฟนเพจ Go Boy Cut กดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆหรือครอบครัวพี่พงษ์หน่อยครับผมที่จังหวัดตรังครับผมตรังครับเมืองอดีตนายกชวนนะฮะครับผมขอบคุณพี่พงษ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ